บรรยากาศโรงสีข้าวนพพรในอำเภอบ้านขว้าวจังหวัดชัยภูมิตอนนี้เงียบเหงานะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปิดทำการแต่ก็ไม่มีชาวนานำข้าวไปจำนำเหมือนเช่นทุกวันค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นหลังจากที่ศาลจังหวัดชัยภูมิตัดสินจำคุกนางนพพรรูปชัยภูมิซึ่งเป็นเจ้าของโรงสีข้าวแห่งนี้เป็นเวลา20ปีโดยที่ไม่รอลงอาญาเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานี้เองนะคะในคดีร่วมกับชาวนา9คนทุจริตจำนำข้าวในโครงการปี 2555/2556 ด้วยการสวมสิทธิ์ใบประทวนและนำข้าวในโกดังไปเวียนเทียนทำให้ข้าวเปลือกและข้าวสารหายไปกว่า750ตันมูลค่ากว่า11ล้านบาททางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิเปิดเผยนะคะว่าในส่วนของชาวนา9คนที่ทำผิดศาลตัดสินจำคุก6เดือนแต่ว่ารอลงอาญา2ปีแต่ว่าสำหรับนางสาวนพพรนะคะได้ยื่นขอประกันตัวเพื่อขอต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ค่ะครับสำหรับคดีนี้นะครับก็เป็นคดีตัวอย่างคดีหนึ่งนะครับที่ผู้ประกอบการในการที่จะรับจำนำข้าวเนี่ยนะครับกระทำผิดซะเองนะครับแต่ก็ต้องอาศัยความร่วมมือกับกลุ่มของคนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นอาจจะเป็นเกษตรกรที่แอบแฝงเข้ามาในการที่จะช่อชนนะครับเพื่อจะยักย้ายถ่ายเทข้าวที่รับจำนำนะครับอันนี้นี่เป็นเรื่องเก่านะครับเป็นเรื่องเก่าซึ่งเราสืบสวนแล้วก็จับกลุ่มมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนางสาวปณิดาเอกประดุงพงศ์การค้าภายในจังหวัดชัยภูมิระบุว่าหลังจากที่โรงสีข้าวนพพรถูกแจ้งความดำเนินคดีตั้งแต่ปีที่แล้วก็ทำให้ฤดูกาลที่ผ่านมาไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นก็เป็นหน้าที่ขององค์การคลังสินค้าหรืออคสในฐานะคู่สัญญาที่จะต้องดำเนินค้ำประกันโรงสีไปจ่ายคืนให้กับภาครัฐครับ